พระแสนแซวเสียงพระพุทธรูปที่มีขนาดสูงถึง182เซนติเมตรซึ่งหากสมบูรณ์ครบองค์จะสูงถึง6เมตรสอดคล้องกับชื่อเรียกแซวในภาษาเหนือหมายถึงบานพับหรือสลักพระแสนแซวจึงหมายถึงพระที่ต้องใช้สลักเชื่อมต่อส่วนต่างๆขององค์พระจำนวนมากนับแสนพระแสนแซวแต่เดิมประดิษฐานที่วัดยางกวงร้างเชียงใหม่ในสมัยรัชกาลที่5ได้ถูกเคลื่อนย้ายไปดูแลรักษาที่วัดเบญจมบพิตรพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครและย้ายกลับขึ้นมาจัดแสดงในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเชียงใหม่เมื่อพุทธศักราช2516พระแสนแซวนี้มีตำนานความศักดิ์สิทธิ์ที่สามารถบอกเลขหวยกอขอแม่นจนเจ้ามือหวยนำตะปูมาตีปิดที่พระโอษฐ์เพื่อมีให้บอกหวยได้อีกปัจจุบันตะปูนี้ก็ยังคงอยู่กรุงศรีร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย